สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับคดีเครื่องดักฟังวงเล็บกล่องดำหยุดแถเพื่อเอายอดไลค์เถอะบอกเขาไปตรงๆว่ามึงกลัวความยุติธรรมกลัวไม่ต้องทนายคนอื่นมีชัดเจนกว่าด้วยนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอีกโพสต์หนึ่งที่เกี่ยวกับกล่องดำนะครับซึ่งผู้โพสต์โพสต์ไว้ว่าคดีกล่องดำเจอตอดิอย่าอ้างโควิดนะแม่งไม่สุดจริงกลัวก็ไม่น่าจะทำแต่ทีแรกนับไปเท่าไหร่อ่ะคดีนี้ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์เหล่านี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนนะครับคนแรกบอกว่าทนายผู้รับผิดชอบตอบด้วยนานมากกล่องดำถัดมานะครับบอกว่าขอความจริงดีกว่าค่ะถัดมานะครับบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนทนายตามกล่องดำได้ไหมคะถัดมานะครับบอกว่าเพิ่งไปคอมเมนต์ถามมาเลยนะไม่รู้จะโดนบล็อกหรือเปล่าถัดมานะครับบอกว่ารอตามดูฝีมือค่ะถัดมานะครับบอกว่าคดีกล่องดำนานไปไหมถัดมานะครับบอกว่าอย่าถามถัดมานะครับบอกว่าเป็นทนายเรานะจบไปนานแล้วถัดมานะครับบอกว่าน่าจะตอใหญ่ด้วยนะเงียบเชียวถัดมานะครับบอกว่าคิดว่าป๊อตมากกว่านะคนจริงต้องไม่กลัวอะไรทนายตั้มชนยับผบ.ตร.ถัดมานะครับบอกว่าพรุ่งนี้อย่าลืมอุดหนุนมังกรเลข8ถัดมานะครับบอกว่าป้าไม่เชื่อว่าเจอตอนะยังคงเชื่อที่ทนายประกาศว่าต้องส่งหนังสือใหม่ถึงล่าช้าถัดมานะครับบอกว่าไม่ใช่เจอตอหรอกแค่เงียบเลยเงียบถัดมานะครับบอกว่าก็น่าคิดอยู่นะเงียบจริงๆถัดมานะครับบอกว่าจะจบยังไงคะกล่องดำความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอีชั้นเตือนพวกวงแหวนลูกสูบทั้งหลายที่พยายามยกนกแสกให้เป็นราณีเหนือหัวนะพูดจาวกวนไปมาให้คนงงว่านิทานของนกแสกใครจะเป็นสืบต่อพิสูจน์ความจริงเฮ้ยมึงบ้าหรือเปล่าก็ลาเต้เปล่าเปล่าว่าแค่นิทานเว้ยเต้นทำไมแล้วอย่างนั้นจะต้องพิสูจน์ทำไมคะถ้าอยากจะพิสูจน์ความจริงไม่ยากเลยใช้ระบบกฎหมายบ้านเราใครกล่าวหาคนนั้นต้องพิสูจน์ใครเล่านิทานคนนั้นต้องพิสูจน์ค่ะไม่ใช่เล่าแล้วเรียกร้องให้คนอื่นพิสูจน์ว่านิทานชั้นของจริงนิทานเรื่องนี้พิสูจน์ไม่ยากเลยให้ลาเต้เอาคลิปดิ้นได้ที่ว่ามีจริงนั่นน่ะออกมาสิคะเอาไปให้อัยการหรือเอามาเปิดเรียกยอดวิวก็ได้นะนั่นแหละบทพิสูจน์ว่านายซอมีตัวตนนารามีตัวตนเรื่องที่นายซอพูดในคลิปบันทึกการสนทนาเป็นเรื่องจริงเอาคลิปที่เห็นหน้านายแม่นายพ่อไปจัดฉากศพลูกบนเขาชัดๆที่คุยนักคุยหนานั่นน่ะเอาออกมาพิสูจน์นิทานไม่ต้องไปเรียกร้องให้ใครมาวิเคราะห์มาชำแหละพิสูจน์กันด้วยหลักฐานที่จับต้องได้ไม่ใช่คำพูดหรือการวิเคราะห์อีฉันไม่เถียงว่าคลิปเสียงที่ลาเต้คุยกับคนที่เรียกว่าซอเป็นของจริงนั่นจริงแน่นอนเพราะมีเสียงทุกคนได้ยินบทสนทนาไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่นายซอเป็นใครเรื่องที่นายซอเล่าน่ะเป็นเรื่องจริงไหมยังต้องซอตพอค่ะคลิปมีคลิปพี่ต้องมาถ้าคลิปไม่มาก็แปลว่านกแสกทอแลฮ่าฮ่าฮ่าความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับถ้าผมเลือกหนทางปลอดภัยลอยตัวเหนือดราม่าทั้งปวงโพสต์คำคม
หรือรับทำแต่คดีง่ายๆไม่สวนกระแสผมคงไม่ได้ช่วยคดีแพะหลายๆคดีหรอกครับแต่สโลแกนการใช้ชีวิตของผมคือยอมโดนด่าได้แต่ไม่ทิ้งอุดมการณ์นี่จึงไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมถูกตำหนิด้วยถ้อยคำรุนแรงเพราะผมเลือกจะทำอะไรที่ไม่ถูกใจคนหมู่มากแต่จุดยืนของผมคือถ้าเชื่อแล้วก็ทำให้ถึงที่สุดเพราะผมไม่อยากให้ใครต้องรับโทษเกินความผิดที่ตนได้กระทำลงไปถ้าเป็นแพะก็ไม่ควรต้องโทษถ้าขับรถชนคนตายโดยประมาทก็ไม่ควรโดนโทษฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาในมุมมองของนักกฎหมายไม่ว่าโจทก์หรือจำเลยก็สมควรมีทนายไว้ว่าความทั้งนั้นถ้าผมให้เงินเป็นใหญ่เหมือนที่หลายคนใส่ร้ายผมไม่มารับทำคดีอาสาคดีช่วยคนจนให้เสียเวลาหรอกครับสิ่งหนึ่งที่พวกคุณจะไม่เห็นจากผมคือการกลับคำไปกลับคำมาย้ายข้างตามกระแสถ้าวิจารณ์ผมเพราะไม่ชอบสิ่งที่ผมทำผมน้อมรับทุกคำติชมสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าแฮชแท็กเดินให้สุดแล้วไปหยุดที่ศาลฎีกาแฮชแท็กทนายตั้มติดตามตั้งแต่หวย30ล้านประธานแมลงสาบและอีกหลายๆคดีเชื่อมั่นในฝีมือการทำงานของทนายตั้มขอเป็นกำลังใจครับท่านสู้ๆเดินให้สุดตามสไตล์ทนายตั้มเอาให้มันน็อกคาเวทีเลยครับอย่าไปยอมมันถึงแม้มันจะกราบแทบเท้าอุ้งตีนคนประเภทนี้มันกลับกัดก่อนให้เราเสียสุขภาพจิตอีกเหยียบมันให้มิดอย่าได้ให้มันเกิดไปละลานทำร้ายคนอื่นอีกต่อไปความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติโรจนวรกมลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับมีการสมคบคิดการทรยศหักหลังเพื่อเอาตัวรอดคอยดูนะครับพี่น้องผมจะรอดูซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าทนายสมเกียรติคะถ้าทนายไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทำของเขาแต่แค่อยากจะช่วยแก้ต่างให้เขาตรวจสอบให้แน่ชัดนะว่าเขากำลังหลอกลวงท่านหรือไม่ถัดมานะครับบอกว่าท่านทนายสมเกียรติท่านวิเคราะห์ด้วยวิชาชีพท่านและสามัญจิตสำนึกที่ดีของท่านแล้วถัดมานะครับบอกว่าขอโทษนะคะที่ต้องมาคอมเมนต์ตอบในความคิดเห็นของคุณเม้นด้วยความหวังดีต่อท่านทนายสมเกียรติจริงๆเหมือนที่เรากำลังจะเม้นบอกเหมือนกันเราติดตามและอยู่ในกลุ่มของ FC ทนายประชาชนเป็น FC ของลุงกับป้าแตนเป็น FC ของทนายท่านทนายทั้งในเฟซและใน YouTube เราได้เห็นอะไรมาเยอะมากและข้อขัดแย้งระหว่างทีมงานทนายประชาชนกับคนที่อ้างว่าสนิทกับทนายสมเกียรติเกิดความขัดแย้งมาสักพักใหญ่แล้วและฝ่ายที่ผิดสำหรับเรานะคนที่มองดูใช้ความคิดวิเคราะห์แยกแยะถูกผิดมองออกเลยว่าคนที่อ้างว่าสนิทกับท่านทนายสมเกียรตินั้นผิดจริงจากการไลฟ์สดของเขาใน YouTube เขาอ้างถึงท่านทนายไปในทางที่ผิดแต่พอทางนั้นตรวจสอบเขากลับบอกต่อว่าท่านทนายสมเกียรติว่าเป็นของปลอมมีคนปลอมลายของเขาแต่เท่าที่ FC ทนายประชาชนตรวจสอบมันไม่น่าปลอมคนที่เป็น FC ทนายและ FC ทีมงานทนายประชาชนอย่างเราน่ะและคุณสวัสดิ์ก็เป็นห่วงจริงๆไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งขึ้นไม่อยากให้โดนหลอกจากคนที่อ้างว่าสนิทกับท่านทนาย
ท่านทนายจะรู้หรือไม่จากการกระทําของเขาก็ไม่อยากให้เขาออกมาแก้ตัวแทนเพราะเขาคนนั้นผิดจริงกลัวแต่เขาจะหลอกท่านทนายโดยที่ท่านทนายไม่รู้ถึงอยากให้ท่านทนายตรวจสอบจากทั้งสองฝ่ายว่าใครพูดจริงพูดเท็จอย่าเพิ่งตำหนิหรือกระแนะกระแหนคนที่เข้ามาเม้นด้วยความหวังดีเลย#10เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้ง